็สบายดีครับส่วนมากคนลาวจะใช้คำนี้เป็นคำทักทายครับแต่ส่วนตัวผมก็คือสบายดีก็ได้สบายดีกับสโมสรในลีกไทยเกือบ10ปีมาแล้วครับแน่นอนครับตลอด10ปีที่ผ่านมาทุกสโมสรที่ผมไปทุกสโมสรที่ผมเล่นมันมีความหมายและทำให้ผมมีประสบการณ์และก็สะสมประสบการณ์มากขึ้นในด้านฟุตบอลและการใช้ชีวิตและความเป็นมืออาชีพแน่นอนครับเป็นลีกที่มันเป็นความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กว่าเป็นเขาเรียกอะไรฟุตบอลอาชีพที่แท้จริงก็ยังมีความหวานและความซาบซึ้งในใจตลอดว่าได้เล่นบนลีกไทยแห่งนี้ครับผมสบายดีข้าพเจ้าชื่อสุขพรมุจังคำตอนนี้สังกัดอยู่สโมสรเกษตรศาสตร์ตำแหน่งกองกลางช่วงเวลา10ปีในเมืองไทยของสุขอาภรณ์วงเชียงคำบ่งบอกได้ถึงบทพิสูจน์ของนักฟุตบอลตัวเล็กๆจากประเทศลาวที่สามารถก้าวจากลีกรากหญ้าไปลงเล่นยังลีกสูงสุดได้สำเร็จถึงแม้จะต้องพันพบกับจังหวะชีวิตที่ไม่แน่นอนในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้งการตกชั้นกับอุทัยธานี FC ตลอดจนเผชิญกับอุปสรรคในถิ่นอุดรธานี FC ที่มีมากกว่าการต่อสู้ในสนามฟุตบอลก็ตามสำหรับผม10ปีมันเหมือนไวมากครับสำหรับชีวิตที่ใช้อยู่ในประเทศไทย10ปีที่ผ่านมานี่10และเป็น10สโมสรด้วยครับมันรู้สึกมันแป๊บเดียวแล้วเรามาถึงทุกวันนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกยังตื่นเต้นอยู่ครับผมมันเหมือนว่าเราคลั่งไคล้ในฟุตบอลเรามีความรักในฟุตบอลเราอยากเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพเราเคยได้ยินแต่ฟุตบอลอาชีพแต่เราไม่รู้ว่าความหมายของฟุตบอลอาชีพคืออะไรเราก็เดินทางออกจากประเทศลาวโดยที่เราออกจากพ่อแม่เราออกจากครอบครัวเราโดยที่ครอบครัวเราก็ไม่รู้แต่เราก็เชื่อว่าฟุตบอลจะพาเราไปเจอมิตรภาพที่ดี10ปีเนี่ยไปเกือบทุกภาคเลยครับแน่นอนครับเป็นความใฝ่ฝันที่สูงสุดอยู่แล้วว่าเราอยากวันหนึ่งเราอยากเล่นไทยลีกก็เราก็พยายามต่อยอดพยายามพัฒนาพยายามเรียนรู้จากโค้ชเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทุกคนก็ยังมองแบบนี้ไม่ใช่แม้กระทั่งเราเนาะมันทุกๆคนที่ตัวเล็กก็โดนประมาทอยู่แล้วว่าเล่นไม่ได้เนาะแต่ทุกวันนี้เราผ่านตรงนั้นมาเพราะว่าอะไรเพราะเรามีความขยันเรามีความตั้งใจและเรารักในฟุตบอลอยู่แล้วว่าความขยันไม่เคยโกหกใครแล้วทุกวันนี้เราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราเล่นได้เราทำได้ครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นมากตอนนั้นไม่รู้ว่ารับเงินเดือนเท่าไหร่แต่ก็อยากเล่นไปเล่นให้ชัยนาทมันสุดท้ายเราก็มาถึงวันที่ถึงจุดสูงสุดแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะฉุดแค่นั้นเราก็คิดว่าเราทำความฝันของเราอ่ะกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ได้ไปยืนอยู่จุดนั้นตอนนั้นก็ย้ายไปประจวบใช่ยังเป็นไทยลีกแต่ด้วยเนื่องที่ช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดพอดีแข่งเสร็จแมตช์หนึ่งโควิดมาก็เลยยาวเลยทีนี้แล้วก็ไปอยู่ไทยหรือไทยธานีตอนนั้นเป็นทีสองเราก็คิดว่าเราจะได้ลงสม่ำเสมอแต่ว่าพอไปแล้วมันก็สถานการณ์หลายๆอย่างมันเป็นความผิดหวังแล้วผิดหวังอีกมันเป็นปีที่แบบผมเชื่อเหลือเกินว่านักฟุตบอลหลายๆคนก็ไม่อยากเจอแบบนี้ที่อุดรนี่ถ้าด้านฟุตบอลนะถ้าด้านฟุตบอลถ้าด้านการลงเล่นสม่ำเสมอเนี่ยไม่มีอุปสรรคนะแต่มันเป็นเรื่องข้างนอกสนามมากกว่าเรื่องบริหารอะไรการจัดการอะไรเงี้ยแต่ถามว่าในฟุตบอลนี่ผมเท่าที่ผมเล่นมาผมว่าอุดรเป็นสโมสรที่ผมเล่นและมีความสุขมากที่สุดเพราะเราได้ค้นหาตัวเราเองเราได้เจอตัวเราเองแล้วก็อยู่กับตำแหน่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวของเราเองคือฟุตบอลอ่ะมันไม่เคยทรยศใครถ้าเราทำและผลงานมันดีเราก็สามารถต่อยอดที่จะไปทีมอื่นได้ทุกคนก็เลยโฟกัสอยู่ที่เกมทุกแมตช์เรามีปัญหาแต่เราไม่เคยเอาปัญหาลงไปในสนามเราก็ช่วยกันเล่นและผลที่ออกมาก็คือชนะครับผมอันนี้ผมว่ามันเป็นทีมสปิริตซึ่งหลายๆทีมในไทยลีกมีเงินแต่ซื้อทีมสปิริตไม่ได้แต่ผมว่าอุดรอ่ะทีมนั้นเป็นทีมที่มีสปิริตมากครับความเชื่อมั่นที่ได้รับมีส่วนสำคัญให้สุขอาภรณ์วงเชียงคำ
ย้ายมาร่วมทัพนาคามรกตในครึ่งหลังของฤดูกาล2021ต่อ2022ซึ่งตัวเขาก็พร้อมแบกความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่แตกต่างจากบทบาทเกมรุกที่คุ้นเคยเพื่อพาสโมสรเกษตรศาสตร์ FC โบยบินสู่เป้าหมายสูงสุดบนเวทีไทยลีก2ในช่วงปิดเล็กแรกก็มีหลายทีมที่สนใจที่คุยกันมาแล้วด้วยความที่เราไม่มีเอเจนต์ส่วนตัวด้วยเราก็คุยโดยตรงแต่เราก็บอกได้แหละว่าเราบอกตัวเองว่าสโมสรไหนที่ให้เกียรติเรามากที่สุดที่รีสเปคในตัวเราที่สุดที่ต้องการในตัวเราที่สุดเราจะไปสโมสรนั้นก็เลยเป็นเกษตรศาสตร์ที่ยื่นเจตจำนงนี้ให้เราก็เลยตัดสินใจมาโดยที่ไม่คิดอะไรเราก็บอกโอเคมาสู้กันก่อนแต่ก่อนอ่ะทุกคนจะเห็นภาพมองว่าสุขภพต้องยิงประตูอะไรแต่ทุกวันนี้เรามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลที่แบบบิวอัพมาจากกองหลังแล้วก็ฝากตรงเราให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้เพื่อนทำประตูแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากแล้วในการเล่นฟุตบอลขอแค่ให้เพื่อนทำประตูแล้วทีมเราชนะต่อให้ผมอยู่ข้างหลังประตูผมช่วยทีมผมก็ยอมเราถูกฝึกมาแบบว่าให้มุ่งบอลส่วนมากคนจะมองว่าเออกองกลางตัวรับมันต้องตัวใหญ่ขึ้นมุ่งบอลเราก็เลยทดแทนด้วยการที่แบบขึ้นมุ่งก่อนเพื่อก่อนคู่ต่อสู้บอลมาถึงก่อนคู่ต่อสู้เราจะขึ้นมุ่งก่อนทำลายจังหวะอะไรเงี้ยก็ทดแทนตรงนั้นไปว่าเราตัวเล็กแล้วก็เอาความขยันของเราตัวเล็กอ่ะวิ่งไล่ตัดบอลไล่ตัดเกมมันเป็นมนต์ขังอย่างนึงครับผมมันเป็นทีมมหาลัยและทีมอยู่ในกรุงเทพก็มีผู้บริหารที่ดูแลที่ดีแล้วก็มีโค้ชมีนักเตะคือทุกคนอ่ะอยู่กันเหมือนครอบครัวทีมเกษตรศาสตร์ก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในที2ไม่งั้นเกษตรไม่อยู่ในที2ถึงทุกวันนี้หรอกในการไปของผมทุกครั้งทุกที่อ่ะผมจะยึดสปิริตทีมมากกว่าถ้าทีมเรารู้สึกเริ่มว่าเข้าใจกันคุยกันได้เดี๋ยวชนะมันจะมาเองมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมีส่วนด้วยอาจจะเป็นโค้ชอาจจะเป็นนักเตะที่หันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็ซ้อมในทิศทางเดียวกันตอนนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเราอยากลุ้นเพลย์ออฟแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์กับเกษตรศาสตร์ว่าอยากพาเกษตรศาสตร์ขึ้นไทยลีกในความในใจเรานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอติดตามตอนต่อไปครับผมการลงเล่นให้กับ10สโมสรตลอด10ปีที่ผ่านมาในเมืองไทยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสุขอาภรณ์วงเชียงคำคือแบบอย่างให้กับนักฟุตบอลจากประเทศลาวหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะเดินทางมาลงเล่นยังเวทีไทยลีกจึงเป็นความรับผิดชอบที่สูงของตัวเขาในการแสดงผลงานให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยยอมรับในมาตรฐานตลอดจนความเป็นมืออาชีพของนักฟุตบอลจากดินแดนบ้านพี่เมืองน้องของประเทศไทยผมว่านะ10ปีที่ผมอยู่เนี่ยผมใช้ชีวิตด้วยการถ่อมตัวมากๆพี่ผมไม่เคยคิดว่าผมเก่งผมไม่เคยคิดว่าผมเด่นผมไม่เคยคิดว่าผมดังผมให้เกียรติแม้กระทั่งคู่ต่อสู้แม้กระทั่งแฟนบอลที่อยู่ตรงกันข้ามให้เกียรติเขาเวลาเขาเข้ามาในสนามเขามาเชียร์เขามาดูเราสุดท้ายแล้วผมว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันจะทำให้เราอยู่ตรงเวทีตรงนี้นานที่สุดครับผมแม้กระทั่งเขาด่าผมว่าลาวเขาด่าผมว่าเฮียเขาด่าผมว่าเตี้ยคือทุกอย่างผมขอบคุณเขาครับผมแล้วก็ให้เกียรติเขาและสุดท้ายเขาก็ยอมรับในตัวเราช่วงที่ผมมาแรกๆมันมีโควต้าอาเซียนผมต้องแข่งกับญี่ปุ่นเกาหลีพวกอิหร่านพวกอิรักแต่ทุกวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับน้องๆผมยังเคยบอกน้องๆเลยว่าผมอยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเขาเพื่อจะได้เก่งกว่าเดิมแล้วก็เข้ามาแข่งในไทยผมว่าเป็นโอกาสดีเลยเพราะว่ามันมีโควต้าอาเซียนเขาขาดแค่โอกาสแหละพี่ผมยังเชื่อตลอดแล้วก็คุยกับน้องตลอดที่ส่งข้อความมาทักมาว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมยังเชื่อระหว่างว่ายังจะมีนักเตะหลายๆคนที่เข้ามาประสบสำเร็จในไทยแล้วก็ในย่างอาเซียนเนี่ยผมว่าถ้ามีโอกาสวันหนึ่งผมว่าผมอยากเห็นนักเตะที่มาลงเล่นในไทยลีกตอนนี้ก็มีใช่ไหมพุทธชัยแล้วก็พิทักษ์แล้วก็มิชดาแล้วก็ตอนนี้บิลลี่เกียรติแก้วก็อยู่มาเลเซียผมว่าต่อไปน่าจะมีโอกาสเยอะมากขึ้น